สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบังไฟร้านแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับกล็อกนะครับ19 Gen 4นะครับกล็อก19 Gen 4แล้วก็กล็อก17 Gen 5นะครับขนาด9 มม.ทั้ง2นะครับเราจะทดสอบคลิปนี้เราจะทดสอบยิงเหล็กนะครับในระยะเป็นเพจยิงในระยะ15เมตรนะครับโดยใช้ลูกจริงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบว่าจะทะลุหรือไม่นะครับจะทะลุหรือเปล่านะครับเป็นลูกจริงนะครับของยี่ห้อ NRC นะครับนี่นะครับเป็น129เกรนนะครับ NRC เดี๋ยวจะยิงมาที่ระยะ15เมตรนะครับเป็นเหล็กเพชรเป็นเพจประมาณ2มิล นะครับ2มิล นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นร่องรอยของกระสุนหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะยิงเดี๋ยวเราจะเล็งมาที่จุดที่ยังไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวถ้ายิงมาตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของเหล็กที่มันบางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยิงมาที่เหล็กที่ยังไม่โดนกระสุนนะครับประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้กระสุน NRC นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบเลยเราจะยิงก๊อก17นะครับก่อนนะครับโอเคนะครับระยะ15เมตรนะครับโอเคนะครับเคลียร์เราจะไปดูเป้านะครับครับ2มิล นะครับ9มม.ไม่ทะลุนะครับล็อก17นะครับทดสอบเมื่อกี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนูนออกมานะครับเดี๋ยวเราจะยิงอีกนัดหนึ่งนะครับเป็น19นะครับใส่ขวาอันนี้จุด22ตรงนี้เป็นรอยจุด22นะครับนูนจุด22นะครับจุด22นี่เกือบทะลุนะครับแตกเหลือ19นะครับแล้วก็เป็นกระบอกต่อมาครับเป็นก๊อก19นะครับใช้แม็กกับ17ได้นะครับ1นัดโอเคปืนพร้อมนะครับเดี๋ยวครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูเป้านะครับดีว่ะเรื่องนี้หลุมเหมือนกันก็เหมือนกันนะครับเป็นหลุมเข้าไปแล้วก็นี่นะฮะเป็นหลุมเข้าไปนะครับ2ไม่สามารถทะลุเหล็ก2มิล นะครับแต่ก็สูสีกันนะครับกระสุนชนิดเดียวกันจากลำกล้องที่ต่างกันประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็19กับ17โอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ